บำรุงราษฎร์ชูศักยภาพ ICE Excellence Center และมิติการทำงานแบบไร้รอยต่อรวดเร็วปลอดภัยครบวงจรตอบโจทย์ทุกปัญหาความซับซ้อนของโรคดวงตาดวงตาเป็นอวัยวะที่มีความซับซ้อนที่ควรใส่ใจดูแลเพราะบางครั้งอาจตรวจพบโรคอื่นซ่อนอยู่การที่โรงพยาบาลมีจักษุแพทย์ชำนาญการในแต่ละด้านรวมถึงแพทย์เฉพาะทางครบทุกสาขาในสถานที่ให้บริการเดียวกันได้อย่างครบวงจรและสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างไร้รอยต่อเพราะมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยจะเพิ่มโอกาสให้กับผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นที่ศูนย์จักษุโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์นะคะเรามีแพทย์เฉพาะทางของแผนกตาเนี่ยครบทุกสาขานะคะไม่ว่าจะเป็นโรคทางกระจกตาโรคของจอตาโรคของเปลือกตาเบ้าตาหรือว่าเส้นประสาทตานะคะจริงๆมีอีกมากมายเลยเพราะฉะนั้นเรานอกจากแพทย์แล้วเรายังมีบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆนะคะทั้งพยาบาลทั้งเจ้าหน้าที่เทคนิคเชียนที่ช่วยดูแลแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือครบครันในการดูแลผู้ป่วยเพื่อการวินิจฉัยที่แม่นยำแล้วก็รวดเร็วแล้วก็ถูกต้องนะคะแล้วเรายังมีการผ่าตัดการรักษาด้วยทุกวิธีการนะคะเพื่อให้การรักษาดีที่สุดสำหรับผู้ป่วยในแต่ละรายค่ะปัจจุบันแนวโน้มของปัญหาของตาเราก็มากขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่ว่าโรคที่พบบ่อยๆที่ต้องมีการรักษาเกิดขึ้นนะคะสาเหตุของการมองไม่เห็นนะคะตาบอดหลักๆก็จะเป็นต้อกระจกนะคะอันดับ2ตอนนี้ก็เป็นต้อหินนะคะอันดับ3ก็เป็นโรคของจอประสาทตานะคะอย่างไรก็ตามโรคอื่นๆก็มีความสำคัญหมดนะคะโรคของกระจกตาก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักนะคะแล้วก็เนื่องจากประชากรโลกเพิ่มขึ้นแล้วก็มีอายุยืนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็มีเทคโนโลยีทั้งการใช้โทรศัพท์ทั้งใช้มือถือนั้นโรคตาอื่นๆก็เพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะเช่นปัญหาของสายตาอย่างที่บอกค่ะสายเด็กปัจจุบันสายตาสั้นมากขึ้นนะคะคนอายุยืนมากขึ้นก็มีโรคของจอประสาทตาเพิ่มขึ้นนะคะหรือว่าแม้แต่อาหารการกินทำให้คนมีโรคเช่นเบาหวานเพิ่มขึ้นก็มีปัญหาของตาเพิ่มขึ้นอีกด้วยค่ะในการปลูกถ่ายกระจกตาซึ่งก็คือการเปลี่ยนกระจกตาเหมือนกับการปลูกถ่ายอวัยวะอื่นๆทั่วๆไปมีทั้งชนิดที่ทำได้ทั่วๆไปนะคะหมอกระจกตาและที่มันซับซ้อนคำว่าซับซ้อนแปลว่าอาจจะต้องร่วมกับการผ่าตัดต้อกระจกไปในตัวด้วยหรือกรณีที่ทำยากๆเช่นการเปลี่ยนหรือปลูกถ่ายกระจกตาเฉพาะชั้นการปลูกถ่ายกระจกตาเฉพาะชั้นเนี่ยที่บำรุงราษฎร์เราทำได้เพราะอะไรเพราะว่าเครื่องมือในการที่จะตรวจว่าชั้นต่างๆที่เกิดมีพยาธิสภาพนั้นเนี่ยคือชั้นไหนนอกเหนือจากได้ทีมจากสุแพทย์ที่มีความสามารถแล้วนอกจากนั้นการปลูกถ่ายกระจกตาเนี่ยเวลาทำผ่าตัดเนี่ยเรายังมีทีมอะค่ะเป็นคุณพยาบาลเป็นผู้ช่วยต่างๆเนี่ยซึ่งสามารถทำการผ่าตัดร่วมกับทางทีมแพทย์ได้อย่างดีด้วยทำให้การผ่าตัดหรือปลูกถ่ายกระจกตาที่ซับซ้อนเนี่ยทำได้ดีมากขึ้นเรื่อยครับสำหรับสาขาเนี่ยก็จะดูแลทุกสิ่งทุกอย่างนะครับของโรคของเปลือกตาทุกชนิดนะฮะไม่ว่าจะมีไล่ตั้งแต่เปลือกตาผิดรูปผิดปกติเปลือกตาตกหรือผิวหนังเปลือกตาย่อนนะครับพวกนี้แล้วก็โรคเนื้องอกของเปลือกตานะครับหรือว่าอุบัติเหตุของเปลือกตานะครับนอกเหนือจากเรื่องเปลือกตาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องท่อน้ำตาท่อน้ำตานี่ก็จะมีตั้งแต่ท่อน้ำตาอุดตันท่อน้ำตาเป็นหนองนะครับเนื้อมะเร็งเนื้องอกของท่อน้ำตาอุบัติเหตุฉีกขาดนะครับแล้วก็โรคของเบ้าตาก็ได้แก่โรคเนื้องอกของเบ้าตาหรือมะเร็งไม่ว่าจะเป็นเนื้องอกแบบไม่ร้ายหรือร้ายนะฮะแล้วก็โรคตาโปนจากไทรอยนะครับหรือแม้กระทั่งอุบัติเหตุของเบ้าตาหรือรอบๆดวงตาเพราะฉะนั้นถ้าสมมติไม่ว่าจะเป็นโรคเปลือกตาทุกชนิดท่อน้ำตาทุกชนิดเปลือกตาทุกชนิดเนี่ยครับสามารถดูแลได้และดูแลได้อย่างเป็นระบบครับผมก็ครับเป็นคำถามที่ยากด้วยที่จะตอบนะฮะแล้วก็เป็นมีเคสหนึ่งฮะน่าสนใจก็คือมีสุภาพสตรีท่านหนึ่งก็ท่านก็อายุไม่มากนะครับแต่ว่าประสบอุบัติเหตุนะฮะแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์ล้มคราวนี้หน้าเนี่ยเข้าไปกระแทกกับพื้นถนนกับเสาและใบหน้าเนี่ยทั้งหมดเนี่ยหักหมดเลยนะครับหน้าหักหมดเลยทั้งเบ้าตาขวาและซ้ายกระดูกโหนกแก้มแล้วก็จมูกหักหมดเลยอันนี้คุณไข้ก็ผ่าตัดที่โรงพยาบาล
ใกล้ใกล้ที่เกิดเหตุนะฮะมา1ครั้งก็คือซ่อมเฉพาะเบ้าตากระดูกเบ้าตากระดูกเบ้าตาเนี่ยจะเป็นเหมือนกรวยนะครับเขาก็ซ่อมมาเฉพาะขอบด้านนอกของกระดูกเบ้าตาคราวนี้เบ้าตาข้างบนเนี่ยหักหมดเลยเบ้าตาเหมือนห้องนึงมันหักหมดเลยแล้วบอกว่าตาเนี่ยถอยไปข้างหลังประมาณเซนครึ่งแล้วตกไปอยู่ในโหนกแก้มทั้งสองข้างทีนี้พอมาถึงปุ๊บเนี่ยคนไข้ก็กอกตาไม่ได้ทั้งสองข้างเปลือกตาตกนะครับเปลือกตาด้านล่างผิดรูปทีนี้ก็ต้องตรวจใหม่เลยพอตรวจใหม่ปุ๊บเราก็ต้องทำเอ็กซเรย์เขาเรียกซีทีสแกนทั้งใบหน้าแต่ความยากความซับซ้อนก็คือมันหักทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอตาที่ดูแลเปลือกตาเบ้าตาท่อมตาคนเดียวเนี่ยไม่พอเราก็ต้องปรึกษาหมอเกี่ยวกับด้านกระดูกหน้านะฮะเราเรียกว่า maxillofacial นะครับซึ่งเป็นคอลีของเรานั่นเองเพราะฉะนั้นเวลาผ่าตัดก็ต้องมาดูเอ็กซเรย์แล้วก็ผ่าตัดมาดูแล้วก็ตรวจคนไข้พร้อมกันนะครับบางครั้งมีอุบัติเหตุถึงสมองก็ต้องมีคุณหมอสมองเนี่ยนะฮะมาร่วมดูด้วยแล้วก็มีหมอไซนัสมาร่วมด้วยหมอฟันมาร่วมด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราดูคนไข้ที่คอมพลิเคทหรือซับซ้อนมากๆเนี่ยเราจะนั่งประชุมกันดูแลคนไข้เป็นทีมข้อดีของบำรุงราชก็คือหมอแต่ละคนเนี่ยมีความสนิทกันนะครับมีความเคารพซึ่งกันและกันเวลาดูแลคนไข้เราก็จะเคารพความเห็นของแต่ละกันแล้วก็เลือกการรักษาหรือช้อยการรักษาที่ดีที่สุดให้คนไข้นะครับพอเราประชุมเสร็จแล้วปุ๊บเราถึงจะวางแผนการรักษาแล้วก็ชี้แจงคนไข้ว่าข้อ1 2 3 4จะต้องทำยังไงบ้างอย่างเคสนี้เป็นตัวอย่างที่ยากเราก็ต้องเอา CT X CT สแกนเนี่ยนะครับมาทำเป็นเขาเรียก Rapid Prototype เอามา X ทำดิจิตอล3 มิติของดิจิทัลปรินติ้งนะฮะเอ็กซเรย์กะโหลกเนี่ยออกมาเป็นรูป3มิติเลยแล้วเราก็มาทำสตัดดี้แล้วเราก็มาวางแผนว่าเราจะซ่อมกระดูกเบ้าตายังไงแค่นี้เราก็ถ้าเป็นกระดูกเบ้าตาแตกเล็กน้อยเนี่ยเราก็สามารถใช้กระดูกเบ้าตาเทียมแบบง่ายๆได้แต่แค่นี้ซับซ้อนเราก็ต้องมีเทคโนโลยีมาช่วยเราก็ทำใช้เลือก PMMA เป็นกระดูกเบ้าตาเทียมเนี่ยนะฮะซึ่งต้องไปหล่อมาพิเศษเลยแล้วก็มาสเตอร์ไลน์แล้วก็มาผ่าตัดแค่นี้เนี่ยพอเข้าไปถึงห้องผ่าตัดเนี่ยมันก็จะต้องใช้เทคโนโลยีช่วยอีกอันนึงเรียกว่า Navigator System ซึ่งจะมีไม่กี่โรงนะครับในประเทศซึ่งก็จะช่วยเพิ่มความแม่นยำเวลาที่เราเข้าไปในห้องผ่าตัดเราเข้าไปถึงเส้นประสาทตาหรือยังเข้าไปถึงสมองหรือยังเวลา approach จากทางด้านเบ้าตานั้นก็ทำให้เวลาเราวาง implant หรือกระดูกเบ้าตาเทียมที่เสริมลูกตาที่หล่นเข้าไปอยู่ในไซนัสเนี่ยนะครับให้มันมั่นคงแล้วก็แม่นยำฮะพอเคสนี้เนี่ยบอกว่าเราใช้เวลาทำเป็นทีมแพทย์นะครับประมาณ4คนแล้วก็ไปทำใช้เวลาถึง11ชั่วโมงแล้วทำ2ข้างเลยก็ทำถึงเช้าเลยเพราะฉะนั้นแต่ว่าโชคดีคือผลลัพธ์ของการผ่าตัดเนี่ยเราสามารถดึงตำแหน่งของลูกตาเนี่ยกลับมาอยู่ในตำแหน่งที่ปกติได้จากที่ลูกตาเนี่ยหล่นไปประมาณเซนครึ่งแล้วเปลือกตาก็กลับมาอยู่ที่เดิมการกอกตาก็กลับมาได้เกือบปกติเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสามารถที่จะให้การวินิจฉัยและการรักษาได้อย่างแก้ไขเรื่องซับซ้อนเนี่ยได้ก็สามารถดึงให้คนไข้เนี่ยกลับมาชีวิตเป็นปกติมีคุณภาพชีวิตที่เป็นปกติได้ครับ